ครับวันนี้ก็จะมารีวิวการติดตั้งแอปนะครับลงตัวเครื่องนะครับในกรณีที่เครื่องมันมีปัญหานะครับการเออรวนหรือว่าติดไวรัสในกรณีที่เราต้องการติดตั้งแอปลงไปในตัวเครื่องนะครับส่วนใหญ่โปรแกรมโรงงานก็จะไม่มีการเชื่อมต่อนะครับนี่รอแบบนานมากแล้วนะครับก็จะไม่มีการเชื่อมต่อนะครับแล้วก็อาการแบบนี้ช่างหลายๆคนก็ได้เจอกันแล้วนะครับเจอกันบ่อยนะครับอันนี้โปรแกรม Android 7.6 นะครับไว้ติดตั้งแอปนะครับผมเพิ่งเขียนขึ้นมานะครับจะเป็นการติดตั้งแอปผ่านคอมมานด์นะครับตอนนี้คอมมานด์น่าจะเจอเครื่องแล้วนะครับก็ให้กดตัวเลือกแล้วก็เลือกแอปที่เราต้องการนะครับตรงนี้นะครับกด Yes ไปแล้วก็กดติดตั้งนะครับคอมมานด์เจอเครื่องนะครับติดตั้งสำเร็จรู้ได้ยังไงนะครับส่วนนี้ก็คือบ่งบอกถึงการเชื่อมต่อในคำสั่งของ device นะครับจุดนี้นะครับแล้วก็ติดตั้งสำเร็จตรงนี้แปลเป็นไทยก็จะแปลว่าประสบความสำเร็จนะครับแต่โปรแกรมโรงงานยังไม่เจอนะครับยังค้นการเชื่อมต่ออยู่เลยนะครับก็รอเอาไปทดสอบกันดูนะครับขอจบการรีวิวแค่นี้ครับสวัสดีครับ